เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Final Fantasy นะครับภาค15นะครับภาคที่3วันนี้ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องหลักกันบ้างดีกว่ารู้สึกว่ากระแสของเกมนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับผมก็เลยต้องมาเล่นนะครับผมไม่ชอบเล่นเกมตามกระแสไงต้องรอให้เงียบก่อน ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาโอเคครับน่าจะต้องลงมาทางนี้นะครับเพราะว่าผมสำรวจด้านบนแล้วก็ไม่มีทางไปนะครับวิ่งไปตามทางเลยดีกว่าวันนี้ก็มีการย้อมสีนะครับนกใหม่เลยก็จะมีสีแดงสีเขียวสีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับสวยงามแล้วก็ดูแบบสดชื่นดีตรงนี้มีของด้วยเดี๋ยวเก็บของกันดีกว่าเราจะไปกันแบบเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเจออะไรก็เก็บให้หมดเลยได้เป็นไฮโพชั่นมาครับไปต่อเลยไปลุยตามมาตามมาตามมาดูเหมือนว่าทางไปจะต้องไปด้านขวาตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมเจอเป็นน้ำตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องวิ่งไปทางด้านนู้นก่อนโอ้โหโอ้ my god เดี๋ยวด้านล่างนี่เราเจอเป็นงูใหญ่นี่ครับโคตรอลังครับบอกได้เลยอ๋อตัวนี้มันเป็นงูใหญ่ที่มันอยู่ในFinal 7นี่ว่ามันจะเฝ้าทะเลทรายอยู่นะครับปกติเฮ้ยเดี๋ยวโจโกโบเราใจเย็นใจเย็นใจเย็นทำอะไรเนี่ยเหมือนจะทำอะไรสักอย่างครับน่าจะเป็นพลังบัฟมั้งเฮ้ยอย่าพึ่งเข้ามาอย่าพึ่งเข้ามาใจเย็นใจเย็นโอเคจัดไปกาดิโอลุยก่อนเลยฟันไปหนึ่งทีต่อเลยครับสวนต่อเลยมาฟันอย่างเดียวฟันอย่างเดียวตีอย่างเดียวครับตีอย่างเดียวเลเวลตั้ง54นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าโหดหรือเปล่าลุยไปพวกเราลุยไปอุ้ยพิษพิษพิษบล็อกก่อนแฮร์รี่จัดต่อเลยมาได้อยู่ได้อยู่เตรียมบล็อกเตรียมบล็อกโอเคแฮร์รี่เลยครับถ้าเกิดว่าเราแฮร์รี่ได้นี่ดาเมจจะรุนแรงหน่อยเกินครับไม่ยากไม่ยากน่าจะได้อยู่มั้งอย่าให้มันม้วนตัวแล้วก็รัดเราอย่างเดียวครับผมจบตีอย่างเดียวจบตีอย่างเดียวมาโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้ต้องถอยไปก่อนนะครับหลบทันหลบทันจัดเป็นพลังสายฟ้าไปฟ้าผ่าไปหนึ่งทีโดนจังๆนะครับจัดต่อเลยจัดต่อเลยถ้าไม่ตายโอ้ถ้าไม่ตายกดไม่ติดเอาไหมดูเหมือนว่าเพื่อเราจะสตันอยู่นะครับเดี๋ยวใช้เป็นนิดๆแทนก็แล้วกันจบตีไปจบตีไปโอเคตามพี่น้องฟันต่อโอ้โคตรใหญ่อลังการมากครับงูตัวนี้ยอดเลยโอ้โหมีท่าพุ่งขึ้นมาด้วยครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแรงมากด้วยครับท่านี้เดี๋ยวปอมโต้กับการิโอนี่กำลังจะตายครับเติมเลือดก่อนเริ่มดูมัวแต่มองงูอยู่ตอนนี้เติมเลือดเติมเลือดโอเคทำให้ตายต่อเลยใครพร้อมมิดพร้อมใช่ไหมเหมือนมันจะยังไม่ได้เติมเลือดดีกว่าไม่ทันการนะครับเดี๋ยวต้องจัดก่อนเลยตอนนี้โอเคได้อยู่แล้วปิดฉากสุดท้ายโอ้กดพลาดไปนิดนึงกาดิโอจะตายวะเฮ้ยเติมเลือดเติมเลือดตัวนี่แบบควันขึ้นเลยควันมาจากไหนวะน่าจะเป็นสายฟ้าเรานะครับตอนนี้ปอมโตก็ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวไอ้ท่าพิษที่โคตรแรงวะเฮ้ยใจเย็นจับไปยิงมาเลยครับสวนเดี๋ยวต้องใช้เป็นเอลิกเซอร์แล้วพวกเนี้ยอย่าเพิ่งกดผิดเอลิกเซอร์ให้กับกาดิโอโอเคเติมเลือดไปแล้วก็มาลุยกันต่อเข้าไปมันเสียเลือดมานิดเดียวเองนี่ว่าน่ากลัวที่สุดก็เป็นไอ้ท่าพิษนะครับที่มันลอยใส่ดินเนี่ยสุดยอดแล้วฟันมันอย่าหนีอย่าหนีมานี่ตอนนี้งูเสียเลือดไปครึ่งนึงครับน่าจะไหวอยู่มันติดคริติคอลด้วยนี่ว่าน่าจะเป็นที่ดาบเราครับโอเคจัดไปมาปลุ่มกระหน่ำเข้าไปปอมโต้ต่อเลยยิงรถดิเฟนต์หน่อยจัดไปมาคุ้มกันแล้วโอเคตอนนี้ได้รัวเป็นชุดนะครับได้อยู่เฮ้ยทำอะไรเดี๋ยวก่อนเหมือนมันจะม้วนนะครับม้วนตัวหรือเปล่าต้องหลบท่าพิษมาแล้วท่าพิษมาแล้วยิงก่อนดูเหมือนว่าเพื่อนเรานี่มันจะไม่ค่อยหลบพิษว่ะเฮ้ยโอ้โหยิงพิษมาเมื่อกี้โดนไป1ดอกนะครับเสีย 1,000 โคตรแรงเติมเลือดก่อนตอนนี้ล็อกติดเรานี่ล้มไปแล้วครับขึ้นมาแล้วล็อกไป3ตัว okay. เติมเลือดก่อนเรียบร้อยทำไมปอมโต้นี่เติมได้ทีละ500เองวะเนี่ยโอเคจัดไปกาดิโอจังหวะนี้เข้าชาร์จเลยเดินดาบให้พร้อมฟันไป 4,600 สุดยอดเยี่ยมมากเยี่ยมมากจัดต่อเอาให้ตายอุ้ยโดนหางเติมเลือดตีโคตรแรงครับโคตรแรงมากหลบก่อนหลบทันโอเคฟันต่อไปเดินบินสายนิ้งนะครับท่านี้ติดขี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเป็นฝนพิษ
โคตรแรงลืมไปจริงๆถ้าเกิดว่าใช้ท่านี้เราจะต้องหนีห่างนะครับจัดไปอีกนิดโจมตีรัวๆนี่แต่เท่ๆเดี๋ยวรอรับอีกฉากโอเคพี่พร้อมนี่เติมเลือดก่อนกาดิโอกำลังจะตายครับผมมาถึงจุดตรงนี้ก็ไม่ได้เตรียมการมาด้วยไงเลือดมันก็มาไม่เต็มนะครับทำให้อาจจะเล่นยากนิดนึงอีกนิดอีกตัวเติมไปโอเคจังหวะนี้ได้เวลาเข้าชาร์จครับปอมโตแดนเจอร์อีกแล้วเหรอโอ้โหอะไรวะไม่ค่อยอึดเท่าไหร่เร็วจัดการมันฟันไหมเข้าไปชาร์จได้เรียบร้อยครับชื่อว่ามิดก้าซอมอะไรสักอย่างเนี่ยตัวนี้อยู่ใน Final Fantasy 7นะครับเฝ้าทุ่งทะเลทรายก่อนที่เราเข้าถ้ำหรือเปล่าไม่รู้ผมจำไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ข้างหน้านี่มีปูยักษ์อยู่ด้วยเนี่ยผมตีไปตัวนี้ไม่ยากเท่าไหร่สบายอยู่ชิวๆแพ้ดาบใหญ่จำได้เฮ้ยเดี๋ยวเอาเฮ้ยกดผิดเดี๋ยวเพิ่งเฮ้ยดาบใหญ่ไม่แพ้นี่ว่ะไม่แพ้ครับไม่แพ้ใช้เป็นอาวุธธรรมดาก็ได้มั้งโอเคจัดไปปอมโป้เดี๋ยวตัวยิงเลยนี่ติดเบรกเลยครับตัวที่สองต่อจมตีหลบไม่ค่อยทันเฮ้ยหลบได้อยู่ตีต่อจะไปหลบเหมือนจะโดนว่ะเฮ้ยเหมือนหลบไม่พ้นผลิตนี่ครับนี่ติดเบรกไปส่วนด้านหลังต่อเลยมาเข้ามาแล้วฟันหลบโอ้โหยังโดนปอมโต้จัดปอมโต้เร็วเตรียมตัวยิงไปมาแล้วนี่มาดาบเอาให้ตายนี่เรียบร้อยครับปูเลเวล18กระโดดมาเคลียร์แบบง่ายๆยิงมาด้านนี้ต่ออะไรเก็บของด้วยมันจะเป็นพวกแบบสมุนไพรอะไรพวกนี้ครับไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่มั้งแล้วก็ไอ้ถ้ำน่าจะอยู่ข้างบนตรงนี้ครับผมเดี๋ยวทีนี้ก็เราเข้าถ้ำกันเลยนะครับเข้าไปด้านในเพื่อเก็บดาบระดับสุดยอดกันมั้งมันจะมีรูปสมบัติเนี่ยอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างล่างนี้เหรอเดี๋ยวกระโดดลงไปเก็บได้ป่ะเนี่ยได้อยู่เป็นสีแดงนะครับโอเมก้าโฟนิกสุดยอดส่วนใหญ่นะพวกที่ขึ้นด้วยเมก้านี่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบบเติมทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเมก้าเอลิกเซอร์อะไรประมาณเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าในภาคนี้นี่มันจะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นภาคก่อนนี่จะเป็นของดีนะครับสุดยอดเลยโอเคทีนี้ก็เข้าถ้ำกันเลยครับวิ่งเข้าไปเหมือนภาคหลังๆนี่รู้สึกว่าจอยจะกดไม่ค่อยดีกดวิ่งไม่ค่อยวิ่งเนี่ยทำไมมืดจังเลยวะโอเคใช้ไฟมันบอกว่าอย่าหลงนะครับไม่น่าจะหลงช่วยกันหาทางไปก็แล้วกันเพื่อนเก็บของนี่ก่อนฟอสซิลเชลดูเหมือนว่าจะเป็นคล้ายๆกับกระดองนะครับที่เป็นฟอสซิลแล้วก็ข้างบนตรงนี้มีของด้วยเนี่ยขึ้นไปได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อมีท่าวาร์ปอยู่นะครับตัวอะไรออกมาเนี่ยไอตัวนี้เหรอเดี๋ยวเจอท่าไปมั้งจับสายฟ้าไปนี่ทีเดียวดาบโอ้เดี๋ยวมีสเก็ตมาโดนตัวเองนิดนึงอะไรวะนึกว่าจะไม่โดนอยู่แล้วแล้วก็วาร์ปขึ้นตรงนี้เอาวาร์ปไม่ได้แล้วครับไม่เป็นไรคือแปลกใจอยู่อย่างนึงก็คือว่าที่สูงนี่เฮ้ยโลนไหลไหลไหลจะไหลไปไหนเนี่ยเฮ้ยมีศัตรูด้วยลงมาเปิดก่อนได้เปรียบมาตีไปเป็นพวกอิมนะครับจับไปเสร็จไปก่อนนึงเข้ามาทำไมเหมือนเรามาตัวเดียวเลยวะเนี่ยผมลงมาเดียววะล็อกก่อนแพรี่จับมาฟันจะหนีไปไหนมานี่เข้ามาเลยตีต่อเลเวลแพท13มาเก๋านี่จับไปเอาให้เรียบร้อยเคลียร์ไหมกาดิโอมาตอนจบนี่ครับตัวสุดท้ายเพิ่งมาให้เราลุยเดี่ยวอยู่ตั้งนานน่าจะต้องเป็นทางนี้มั้งโอเคตรงนี้มีของนะครับเก็บของมาไปต่อไอ้ตรงนี้นี่ต้องไหลแน่นอนเลยอื้อไหลอีกแล้วเมื่อกี้มันจะไหลออกนอกทางว่ะไปอุ้ยเกือบชนหล่นมาแล้วอู้สไปร์แท็กต้องจัดนี่ลองดับใหญ่ดูบ้างกูดับใหญ่โคตรแรงครับติดที่ด้วยเสียเป็นพันเลยเหรอสุดยอดตีไปบล็อกก่อนโอเคกันได้สวน
โอ้โหสุดยอดนะครับไอตัวนี้แพ้ดาบใหญ่ดาบใหญ่ขึ้น 2,000 เลยแต่ว่าบางตัวมันก็ไม่แพ้ไงแล้วก็ทีนี้มันให้เราไปด้านขวานะครับด้านขวาตรงนี้นี่ทางโคตรแคบเลยครับแล้วก็ข้างล่างมีของด้วยเดี๋ยวเก็บของก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอศัตรูนะครับจัดการศัตรูก่อนจบตีไปจบตีไปโอเคเสร็จไปก่อนหนึ่งตัวฟันต่อฟันต่อมาเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวจะหนีไปไหนมาดิจบตีต่อเรียบร้อยแล้วก็มาเก็บของนี่เลยขอให้มันได้ของแบบดีๆหน่อยดิเป็นฟอสซิลอีกแล้วนะครับไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นก็ต้องเดินไปทางด้านนี้มั้งเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคกล้ามาก็กล้าจัดให้มาปึ้งเก่าเหรอฮะมาดิมาดิเออบล็อกก่อนแพรี่เสร็จไปนี่เสียบจิ้มเสียบมาเลยข้างหลังจัดไปครับเหมือนจะไม่โดนไม่เป็นไรเราท่าเทไว้ก่อนโดนไม่โดนไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวอย่าบินหนีอย่าบินหนีเหมือนมันจะบินได้นิดนึงครับตัวนี้โอเคเรียบร้อยครั้งนี้รู้สึกว่าเหมือนมันจะตันนะครับแต่ว่าตรงนี้มีของเฮ้ยเป็นเครื่องประดับนี่ไอ้ตัวนี้รู้สึกว่าจะใช้ในการกันพิษนะครับถ้าเกิดในภาคเก่าๆนะเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับสตาร์เพนเดนใช้ในการป้องกันพิษนะครับโอเคถูกต้องเหมือนเดิมมันมีมาเนิ่นนานนะครับในตระกูล Final Fantasy แล้วก็ตรงนี้มีของอยู่เก็บของมาก่อนแล้วเมื่อกี้ด้านนู้นอ๋อด้านนู้นนี่เป็นน้ำแข็งนะครับเป็นเอลิเมนต์ดูดมาดูดมาพลังน้ำแข็งเราเต็มนี่ถ้างั้นก็เดี๋ยวต้องคลาสมาก่อนนะครับคลาสมาก่อนแล้วก็ค่อยดูดจัดมาเลยเอาประมาณนี้แล้วก็ผสมกับโพชั่นนะครับโอเคคลาสมาแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นใช้พลังน้ำแข็งนะครับในถ้ำน้ำแข็งเออแล้วศัตรูมันจะแพ้หรอวะเนี่ยใช้น้ำแข็งในถ้ำน้ำแข็งก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูเรียบร้อยครับไปต่อเลยรอบนี้ก็ต้องไต่ไปทางด้านขวาแล้วแหละค่อยๆเดินค่อยๆเดินโอเคไปเลยครับค่อยๆกระเถิบไประวังเท้าด้วยเดี๋ยวจะหล่นโอเคไม่ใช่ปัญหาแล้วเพื่อนเรามันตัวเล็กไงผิวๆมาได้อยู่แล้วครับชิวๆโอเคมาถึงแล้วคนอื่นเป็นไงมาได้ไหมหันไปดูกันดิมาดิมาดิไม่มีใครไต่มาเลยดีกว่าโอ้โหเอ้าหันมาอีกทีมาถึงแล้วอะไรจะแบบไวขนาดนี้คือมันไม่ได้ไต่มาเลยครับมันทำเนียนแล้วก็โหลดวาร์ปมาเลยไงโอเคตรงนี้มีไฟนะครับเรียบร้อยเก็บมาครบแล้วทีนี้จะต้องไปด้านไหนต่อเนี่ยข้างบนตรงนี้ก็มีทางขึ้นด้วยนะครับใช่ทางนี้หรือเปล่าเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะใช่เฮ้ยไอ้ตัวนี้อีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องเจอดาบใหญ่มันแพ้ดาบใหญ่ตีอย่างเดียวตีรู้ๆอ่ะอุ้ยดอกละ 3-4,000 โอ้โหโคตรแรงขึ้นไปนี่เรียบร้อยครับตายภายในพริบตาครับแบบง่ายดายเก็บของนี่ก่อนเก็บมาเป็นไฮเอลิกเซอร์คือผมจะต้องทำการสำรวจนะครับพวกของให้ทั่วก่อนเราอาจจะมีโอกาสได้มาที่นี่แค่ครั้งเดียวก็ได้ครับไม่แน่ไม่นอนเผื่อจะมีพวกของดีๆหน่อยตรงนี้เป็นทางลงไม่น่าจะใช่ทางนี้เดี๋ยวลองมาดูทางด้านนี้ดูมีของไหมมีของไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรทีนี้เอาไงต่อเนี่ยเหมือนจะมีทางมาด้านขวานี่ครับทางค่อนข้างจะแคบนิดนึงไม่เจอของอย่าบอกนะว่ามาร์เกอร์เหมือนจักเกอร์เลยทำไมบางจุดมันก็วิ่งไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับเป็นบางพื้นที่เดี๋ยวมาด้านขวาก่อนก็แล้วกันมั้งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปตรงนี้ตันนี่ครับแถงก็ลองทางนี้ทางนี้มีของอยู่แต่ว่าเป็นทางตันครับเหมือนจะได้เป็นฟันของมังกรนะครับในตำนานครับไม่ใช่มังกรในตำนานดีแอนเซนต์แปลว่าโบราณนะครับโบราณวัตถุประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้มีทางลงทางลงตรงนี้ก็มีของด้วยเดี๋ยวมาเก็บของดูก่อนโอเคเป็นเอลิกเซอร์นะครับผมไม่ชอบระบบสำรวจโดยการใช้ปุ่มโอเลยเนี่ยเพราะว่ามันไปตรงกับปุ่มฟันนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ตรงจุดอย่างเงี้ยมันก็จะฟันมืดฟันอะไรของมันอะทำไปทำมาตรงนี้นี่ผิดทางนะครับสรุปเลยคือเราหลงโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องหาทางกลับไปที่เดิมก่อน
วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไม่น่าจะไกลเท่าไหร่ผมดูแล้วเราน่าจะต้องลงตรงนี้นะครับน่าจะใช่มั้งเพราะว่าทางนู้นไม่มีทางไปนะครับโอเคเข้ามาเลยเข้ามาเลยบล็อกก่อนบล็อกก่อนโอเคจังหวะนี้สวนด้วยดาบใหญ่โอ้ยดอกแรงนี่โดนไป 5,000 นะครับจังๆเลยจมตีต่อจมตีต่อจะหนีไปไหนเรียบร้อยไปก่อน1ตัวตัวใหญ่ต่อไปก็ตามตัวเล็กกันเลยตัวเล็กนี่มันไม่แพ้ดาบใหญ่นะครับใช้ดาบเล็กดีกว่าแล้วก็ทีนี้อีกนิดไปมาเยอะๆแบบนี้มันต้องเจอพลังดาบเวียงไปนี่แบบเท่ๆจมตีจมตีโอ้โหแป๊บเดียวนี่เกลี้ยงเลยครับไม่มีท่าปิดฉากให้กดด้วยปกติจะมีให้กดแบบโออีกทีนึงเรียบร้อยไปหมดยังหมดแล้วนะครับเมียเหมือนมันจะให้ขึ้นตรงนี้ครับข้างบนตรงนี้ขึ้นได้หรือเปล่าทางนู้นรู้สึกว่าจะตันนะครับตรงนี้ก็ตันหรือว่าผมจะมาผิดอีกแล้วเนี่ยไม่มีทางไปครับตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็ตันอะไรวะถ้าไปทำมานี่มีแต่ทางตันนะครับแสดงว่าต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็เลี้ยวซ้ายแน่นอนเลยครับไม่ใช่ทางนี้โอเคไม่เป็นไรค่อยว่ากันใหม่ไปหาทางไปกันต่อผมว่าในตรงนี้แน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวจัดการตะปูก่อนเอาเฮ้ยหายไปแล้วเหรออ๋อยังไม่หายนี่ว่ะเมื่อกี้ผมว้าไปมันก็เลยตัดออกไปด้านนอกนะครับโจมตีโจมตีคือตัวพวกนี้มันจะแพ้เวทมนต์นะครับเดี๋ยวเจอพลังสายฟ้าดีกว่าบ้างจับไปโอ้ลืมไปว่าเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งแล้วเรียบร้อยครับทีเดียวอยู่ไหมทีเดียวอยู่นะครับเหมือนจะยังไม่หมดนี่อ๋อตรงนู้นตัวหนึ่งโอเคจับให้หมดอยากให้รอดไปโจมตีโจมตีบล็อกก่อนแพรลี่เสียบเรียบร้อยทีนี้ก็ขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางไปแล้ว let's go เพื่อนเร็วตามมาตามมาโอเคครับถูกทางแล้วผมใช่แน่นอนเดี๋ยวเกือบตกเมื่อกี้เหมือนน้ำแข็งมันจะลื่นอ่ะเกือบล่วงเลยแล้วก็ดูดพลังสายฟ้ามาพลังสายฟ้านี่จะหมดอยู่พอดีนะครับเรียบร้อยครับสงสัยจะต้องเข้าไปลึกๆมั้งเนี่ยยังไม่ถึงเลยแล้วก็ตรงนี้มันเป็นหน้าผาด้วยย้อนมาทางด้านนี้ดูก่อนแล้วก็ตรงเราเฮ้ยๆเดี๋ยวโอ้มาเลยครับจมตีจมตีนี่ฟันด้านหลังนี่จะเสียเยอะขึ้นโอ้โหเจอการ์ดิโอไปหนักๆเลยครับดอกเมื่อกี้บล็อกก่อนแทลลี่จัดมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนสบายสบายเฮ้ยไอตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยมีซามูไรโผล่มาด้วยนะครับจัดไอซามูไรนี่ก่อนดิดูเหมือนน่าจะโหดบล็อกก่อนอู้หูโดนได้อยู่แต่ว่าอีกนิดที่ล่วงไปแล้วครับโอเคเติมเลือดก่อนเอาอีกนิดตายเลยนี่หว่าต้องใช้เป็นฟีนิกซ์ดาวชุบชีวิตขึ้นมาชุบชีวิตขึ้นมาทำไมไม่ยอมชุบอีกวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี้โอเคเรียบร้อยครับไม่ทันได้ดูบล็อกก่อนบล็อกก่อนเหมือนจะไม่ติดท่าบล็อกเมื่อกี้เหมือนมันจะโจมตีเราเคาน์เตอร์นะครับโอเคเรียบร้อยไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามาไม่เต็มร้อยแค่นั้นเองไปกันต่อเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าทางด้านขวานี้จะมีทางไต่ไปพวกเราไปเลยค่อยๆเดินนะเดี๋ยวลนตอนนี้รู้สึกว่าจะแข็งแล้วครับอยากจะได้ซุปร้อนๆสักถ้วยนึงจะได้ทำให้ร่างกายรู้สึกดีเออเราเกือบจะถึงแล้วใช่ไหมไม่มั่นใจเหมือนกันครับน่าจะใช่มั้งเดินไวๆเดินไวๆเหมือนระยะมันก็อยู่แค่ประมาณสัก130ฟุตนะครับไม่ไกลไม่ไกลน่าจะเป็นทางด้านนี้แหละโอเคเจอประตูเลยครับเดี๋ยวเราเจอศัตรูครับเซอร์ไพรส์แอทแทคจับมาดิตัวนี้พอมดไมเฟรดีกว่ามาเลยรอบนี้สบายๆแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่แบบเรามีล่านะครับไอตัวที่ล่านี่มันจะโหดกว่าปกติจับไปรอบนี้ตายแบบง่ายดายแน่นอนนี่ขนาดมาแป๊บเดียวนี่เกือบจะตายครับจมตีต่อเร็วโอเคจัดการไปอีกนิดลุยเมื่อกี้ตายไปรอบนึงขึ้นมาใหม่จะโหดกว่าเดิมไหมเรียบร้อยไปครับเดี๋ยวจะมาอีกหนึ่งนี่โจมตีต่อแล้วก็ถอยมาพลังสายฟ้าเลยเวียงไปปุ้มไปครับหนึ่งดอกเหมือนจะมีตัวแพ้ด้วยดีกว่าจัดการพร้อมบนไมเฟย์ต่อเลยฟันต่ออู้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งเต็มตัวบล็อกแฮร์รี่จัดไปโอ้จัดภาพอ่ะดอกที่สองบล็อกได้ส่วนด้วยดาบใหญ่สบาย
บอมโตเต็มตัวเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยเร็วๆดิโอ้โหไปยิงบางคนตั้งหน้าตั้งตานะจะรออยู่ไม่ยอมยิงสักทีบล็อกก่อนทันหรือเปล่าน่าจะได้อยู่มั้งโอเคเมื่อกี้กดบล็อกไม่ทันก็เลยหลบแทนนะครับจัดต่อเคลียร์ไหมเรียบร้อยครับทำไมมารอบนี้ง่ายเลยปวดหัวเลยโอ้โหปวดหัวเหมือนในชีวิตจริงครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่ไม่สบายอยู่ถ้าสังเกตดูดีๆนี่เสียงจาไม่ค่อยใสเหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็มาถึงที่หลุมศพกษัตริย์แล้วนะครับเปิดเข้าไปกันเลยเราจะเข้ามาเพื่อรับอาวุธนะครับนี่ไงเจอแล้วเก็บมาเก็บมาโอ้อาวุธอันนี้โคตรใหญ่เลยนี่น่าจะเป็นคล้ายๆอะไรวะเนี่ยจะเรียกว่าหอกหรือว่าเรียกว่าดาบดีก็ไม่รู้นะครับมันยาวซะเหลือเกินนี่พลังเข้ามาเรียบร้อยเจ๋งๆๆโอเคครับผมก็เราเป็นว่ากันในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ